สะพานคลองแขวงกั่นถนนสายประเวศเทพราชมุ่งหน้าแยกประเวศช่วงอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราถนนมันเป็นหลุมตรงช่วงทางขึ้นสะพานแล้วปกติแล้วเวลารถขึ้นสะพานเขาจะเร่งความเร็วมันต้องใช้แรงส่งในการขับขึ้นแต่ปรากฏว่าถนนมันเป็นหลุมทั้งรถตู้ทั้งรถพ่วงขับไปแล้วเกือบเสียหลักชาวบ้านบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยหน่อยเถอะเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงๆนะอย่างรถมอเตอร์ไซค์ของคุณสิริรัตน์ที่ขับมาแล้วอะค่ะสะดุดตรงนี้เราก็เสียหลักล้มชาวบ้านต้องช่วยกันมาประคองเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ทำแผลให้หลังจากนั้นพาส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรเธอบอกว่ากำลังจะขี่ไปทำงานค่ะมองไม่เห็นหลุมเพราะว่าทางมันมืดคือมาเห็นตอนที่อยู่ใกล้ๆจวนตัวแล้วจะหลบก็หลบไม่พ้นตกหลุมแล้วเสียหลักรถมอเตอร์ไซค์พลิกคว่ำเสียงรถกระแทกพื้นอ่ะมันดังมากมอเตอร์ไซค์สะดุดเหินหลุมของร่วงเลยโอ้ยดีไม่กริ่งดีนะเขาประคองรถได้สักพักหนึ่งวนรถกลับมาเก็บของค่ะโอ้โหหลายคันมากขนาดตั้งกล้องถ่ายอยู่ไม่นานเท่าไหร่เกือบไปแล้วลุงไม่เห็นเหรอไม่เห็นเข้ามาเจอหลุมอ่ะมาเร็วอ่ะอันตรายเนาะโอ้โหแต่เราเข้าใจคนขับรถนะคะมันเป็นจังหวัดที่ขึ้นสะพานรถส่วนใหญ่จะเร่งเครื่องเพื่อให้มันเกิดแรงส่งขึ้นสะพานได้แล้วพอรถมาด้วยความเร็วตกลงปึ้งอย่างเงี้ยรถมันก็กระเด้งมอเตอร์ไซค์มาเหินเลยล่าสุดผอ.แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรากรมทางหลวงชนบทมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องจักรนะคะซ่อมแซมหลุมเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวก่อนเอาแล้วไม่แก้ชั่วคราวหรอท่านระดับผอ.ลงพื้นที่มาท่านบอกว่าถ้าจะแก้ถาวรเดี๋ยวรองบประมาณจัดสรรเข้ามาว่าแล้วเดี๋ยวจะซ่อมใหม่ทั้งเส้นเลยเอาซ่อมตรงนี้ก่อนได้ไหมให้มันเป็นแบบซ่อมแบบถาวรตรงบุ๋มตรงนี้รองบประมาณมาลงพื้นที่ก่อนตอนนี้ก็แก้ปัญหาชั่วคราวไปก่อนค่ะและหลุมที่ว่ามันเป็น2เลนเลยนะคะคุณผู้ชมจะหลบไปทางไหนล่ะจะไปซ้ายหรือจะไปขวาไปซ้ายเข้าข้างทางไปขวาเข้าแบริเออร์ถ้ากระแทกถ้าเรานั่งอยู่บนรถนี่โอ้โหไส้นี่แทบไหลออกมาเลยบ้างนะคนขี่รถก็อันตรายอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ